สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้คุยเรื่องเกมเก่านะครับคุยเรื่องเกมประเภท Pay to Win เกม Pay to Win เนี่ยก็คือ P2W มันก็ย่อมาจาก Pay to Win หมายถึงว่าจ่ายเพื่อให้ได้รับชัยชนะเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็มีสัดส่วนในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันจะมีเกม Pay to Win อยู่เกมนึงที่ผมมองว่าบาลานซ์มันดีสมดุลมันดีอันนี้ก็ร้องแหละแล้วมันก็เลยสนุกแล้วเราเล่นเล่นได้นานนะครับซึ่งเกมที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือเกมนี้นี่ครับมันคือเกม TS Online ณที่นี้ก็จะเป็น TS Online Mobile แล้วล่ะซึ่งมันก็เป็น TS ในยุคแรกๆเลยนะครับแต่ว่าเอามาทำเป็นโมบายเกมของแฟรนไชส์ค่ายไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมีหลายภาคมากแต่ภาคที่ผมถูกใจที่สุดคือภาคนี้นะแล้วตอนนี้ก็ทำเป็นโมบายแต่ว่าเราก็เล่นใน PC ได้เปิดอิมูเลเตอร์กันนะมันเป็นเกม Pay to Win ที่คุณจะเติมเป็นล้านคุณก็เอาชนะไม่ได้ครับสาเหตุเกิดจากอะไรดังนี้ครับต่อไปก็ผมจะเปิดภาพประกอบนะครับภาพประกอบคือไม่เกี่ยวอะไรกับที่ผมพูดหรอกนะแต่ว่าโอเคฉากหลังมันจะได้ไม่นิ่งเกินไปไม่นิ่งเกินไปอย่างแรกนะเวลาคุณเติมเยอะก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ turn base เป็นเกม turn base แล้วมันสู้กันได้สูงสุด10คนหรือถ้าสู้กับคอมพิวเตอร์ก็สู้กัน5คนเราต้องมีเป็นปาร์ตี้แต่ละคนจะทำหน้าที่แตกต่างกันไปเพราะว่าธาตุในการเล่นธาตุในการเล่นจะส่งผลให้เรามีสกิลที่แตกต่างกันบางธาตุก็จะเน้นซัพพอร์ตดีบางธาตุก็เน้นป้องกันดีบางธาตุก็เน้นโจมตีดีเราก็ต้องเล่นกันไปเยอะๆนะครับเราต้องไปกันเป็นกลุ่มๆดังนั้นถ้าคุณจะเติมเยอะมันก็ต้องเติมกันเป็นกลุ่มคุณถึงจะค่อนข้างไร้เทียมทานนะโดยที่เราสามารถเก็บคอนเทนต์ของในเกมเนี้ยนะหลักๆเลยนะเอาเป็นอย่างที่1ก่อนละกันอย่างที่1ก็คือดาเมจเดี่ยวดาเมจเดี่ยวในการตีบอสใครทำดาเมจได้เยอะสุดจะได้ผลประโยชน์เยอะสุดแล้วมันมีบอสให้ตีทุกวันแต่บอสเนี่ยมันก็ยังอุตส่าห์แบ่งแยกย่อยอีกนะว่าวันนี้จะเป็นบอสธาตุดินวันนี้เป็นบอสธาตุน้ำวันนี้เป็นบอสธาตุไฟวันนี้บอสธาตุลมซึ่งเกมเนี้ยมันจะมีระบบธาตุที่จะทำให้เราแพ้หรือชนะธาตุได้ถ้าเกิดว่าเราแพ้ทางธาตุเนี่ยแล้วไปสู้มันจะตีเบาลงเยอะครับแต่ถ้าเราชนะแล้วไปสู้เราก็ตีแรงขึ้นดังนั้นคุณเวลาคุณเล่นตัวละครเนี่ยคุณก็จะเล่นได้แค่ธาตุเดียวไงพอเล่นได้ธาตุเดียวสมมุติว่าคุณเล่นธาตุไฟคุณก็จะเก่งกับธาตุลมแต่คุณจะเสมอตัวกับธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินแล้วก็คุณจะแพ้ธาตุน้ำดังนั้นถ้าคุณเติมเยอะมากๆธาตุไฟคุณจะได้แชมป์ในการตีบอสตอนที่บอสเป็นธาตุลมอย่างแน่นอนและคุณอาจจะได้แชมป์เมื่อบอสเป็นธาตุดินกับไฟเพราะคุณเสมอตัวแต่โอกาสได้แชมป์จะลดลงเมื่อคุณไปตีธาตุน้ำน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่คืออย่างแรกคือเติมเยอะแต่ไม่ชนะทั้งหมดนะครับอย่างที่สองการประลองเดี่ยวไม่ได้หมายความว่าเวลาถึงช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยคุณจะเข้าไปกดประลองเดี่ยวแล้วเจอศัตรู1ต่อ1แล้วก็ตีกันไปตีกันมาตายใช่ไหมครับอย่างนี้มันไม่ใช่มาทุเรศเกมนี้จะเป็นประลองกลุ่มเท่านั้นครับในการที่เราเล่นประลองเดี่ยวเนี่ยมันก็จะจับคู่ให้คุณอัตโนมัติให้คุณไปอยู่กับ5คนฝั่งซ้ายหรือ5คนฝั่งขวาซึ่งทุกคนก็ประลองเดี่ยวจับกลุ่มมากันทั้งนั้นมันก็จะไม่มีมันก็ต้องใช้ดวงครับใช้ดวงถ้าเกิดว่าคุณเติมเยอะโคตรเก่งแต่สมาชิกในตี้คุณ4คนไม่กากหมดเลยแต่ฝั่งนู้นไม่เก่งเท่าคุณอาจจะได้กันครึ่งนึงแต่ว่ามีกัน5คนเลยแล้วก็เล่นรู้เรื่องเล่นรู้เรื่องเล่นเกมเป็นคุณก็อาจจะไม่ชนะครับนี่คืออย่างที่2ที่คุณอาจจะเก็บได้หรืออาจจะเก็บไม่ได้นะแม้ว่าคุณจะเติมมากอีกกิจกรรมนึงอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมประลองกลุ่มประลองกลุ่มอย่างเงี้ยPay to Winเนี่ยชนะขาดลอยครับเพราะว่าคุณน่าจะมีตี้เทพน่าจะมีตี้เทพของกลุ่มคุณอยู่แล้วเติมคุณเติมกันไปเหอะเป็นแสนเป็นล้านจับกลุ่ม5คนแล้วกระโดดขึ้นมาบนเวทีเนี่ยอีกฝั่งนึงก็ถ้าจะวิ่งอย่างเงี้ยครับโอเคเอาไปเลยชนะไปเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นอันนี้จะเป็นกิจกรรมกับคนนะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่เล่นกับ
เล่นกับบอทอย่างเช่นไต่หอนกยูงคนเพทวินก็ไต่ได้ชั้นสูงมากหรืออาจจะจบชั้นไปเลยหรือไม่ก็ประลองผ่านด่านตรงนี้ก็เพทวินก็กินไปสนุกๆ นะครับทีนี้มันจะมีกิจกรรมอย่างกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมผู้เล่นขนาดใหญ่เลยอันนี้คือกิจกรรมตีบ้านตีปราสาทเกมนี้มันจะมีปราสาทให้ครอบครองอยู่ตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่กิจกรรมเข้ามาใหม่ปราสาทมันจะยังไม่มีเจ้าของปราสาทมันจะเป็นของ NPC เขาก็จะบอกว่ากิจกรรมนี้เข้าแล้วนะปราสาทยังมีผู้ครอบครองพอเวลา 18:00 กิจกรรมเปิดให้เข้ารีบตีปราสาทให้เร็วที่สุดในการตีปราสาทก็ต้องมีเครื่องมือในการตีปราสาทต้องมีเครื่องคุณจะต้องทำยุทโธปกรณ์ในการตีปราสาทอยู่เครื่องกระทุ้งกำแพงเครื่องยิงหินแล้วก็หอคอยสังเกตการหอคอยที่จะสามารถทำให้ไต่ข้ามกำแพงได้ด้วยต้องมีถ้าไม่มีต่อให้คุณจะดาเมจเยอะแค่ไหนก็ตามเท่าที่คุณจะทำได้เวลาคุณกระโดดไปเคาะกำแพงมันก็เบากว่าเครื่องกระทุ้งกำแพงอยู่ดีครับตรงนี้ผู้เล่นเติมหนักก็ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องมีแท็กติกด้วยการมีเครื่องถล่มเมืองมีอุปกรณ์ถล่มเมืองถึงจะมีประสิทธิภาพได้ดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าโอเคเราวางแผนถล่มเมืองได้เสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็ไปตีเมืองตอนตีเมืองเนี่ยครับที่แย่งกันตีเมืองเนี่ยมันจะจบกันที่ประตูแดงทุกคนจะมุ่งสู่ประตูแดงแต่ว่ามันต้องเคลียร์อย่างอื่นก่อนนะเคลียร์กำแพงตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วต้องไปจบประตูแดงประตูแดงเนี่ยมันจะเป็นตัววัดว่าใครจะได้ครอบครองปราสาทแล้วเขาวัดกันที่ฮิตสุดท้ายครับฮิตสุดท้ายที่ตีประตูแดงคนนั้นจะได้ครอบครองปราสาทตรงนี้ก็เป็นช็อตวัดใจเหมือนกันที่เพทวินก็อาจจะไม่ได้ครับมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสจริงๆตรงนี้พอได้ครอบครองปราสาทปั๊บสัปดาห์หน้าคนที่เข้าครอบครองปราสาทเนี่ยเขาจะมีผลประโยชน์ให้แต่ละสัปดาห์ยิ่งครอบครองได้มากหลายหลังก็จะยิ่งมีผลประโยชน์ได้เยอะมันก็จะมีคนอยากได้มันก็ต้องมาตีกันนะครับใครที่กิลไหนมีศักยภาพเยอะก็เอาหลายหลังเลยแหละกิลไหนศักยภาพน้อยก็อาจจะไม่ได้เลยแม้แต่หลังเดียวนะครับทีนี้พอสัปดาห์ต่อมามีการตีปราสาทเกิดขึ้นหลายๆคนก็คิดว่ากิลด์ที่มีคนที่เติมเยอะสุมหัวอยู่ด้วยกันเนี่ยโอกาสชนะก็สูงอันนี้ถูกต้องแต่มันก็มีวิธีการที่คนที่เขาสู้นะครับคนที่เขาพยายามสู้อ่ะก็อาจจะสู้ได้ในบางกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะครับก็คือเวลาที่ผู้เล่นเขาจะมาตีปราสาทเนี่ยนะฝ่ายป้องกันเนี่ยฝ่ายป้องกันเนี่ยเขาจะมีตัวเด็กที่มันอยู่แค้นอะไรก็ไม่รู้อะเอามาวางเขาจะวางตัวละครไว้ในตำแหน่งต่างๆของจุดที่เขาต้องเฝ้าบ้านเฝ้าปราสาทแล้วเขาก็จะมีการซุ้มหัวกันอยู่ Discord ว่าโอเคผมหน่วยสอดแนมนะเราจะเรียกตี้ที่โหดที่สุดของกิลฝั่งตรงข้ามว่าตี้เทพเพราะว่าตี้เทพยังไม่มาหรือว่าตี้เทพอยู่ไหนเราจะมีคนจับตามองต่อสมมุติว่าตี้เทพเข้ามาแล้วเอ้ยๆๆตี้เทพมาแล้วตี้เทพมาแล้วแล้วเราก็สามารถดูว่าตี้เทพเนี่ยมีใครมาบ้างเขาหิ้วใครมาบ้างคือคนเติมเยอะเนี่ยถ้ามาคนเดียวนะครับเราไม่ตี้กับใครเลยมาตีประสาทยังไงก็ไม่รอดดังนั้นเขาจะต้องมากับคนอื่นส่วนไอ้คำว่าคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าเอ้ยเขามากับใครเขามากับใครมากับคนที่เติมเยอะเป็นดับ2หรือเปล่าหรือมาคนที่เติมเยอะพอๆกันหรือมาคนที่เติมกลางๆตรงเนี้ยเราก็จะพิจารณาว่าต้องทุ่มเทกำลังขนาดไหนไปสกัดแล้วถ้าเกิดว่าเขาทุ่มเทกำลังมาเต็มที่เลยนะก็คือเอาคนที่เติมเยอะเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5มาอยู่ด้วยกันเป็นตี้เดียวกันเรียกว่าตี้เทพเลยเนี่ยเราก็จะพิจารณาแล้วว่าไม่มีทางสู้ได้สู้ยังไงก็ไม่ได้ครับตี้นี้ไปที่ไหนคือกระจุยหมดอะระเบิดทะลุถล่มทลายหมดเราก็เลยต้องตั้งหน่วยขึ้นมาหน่วยนึงเขาเรียกหน่วยฆ่าตัวตายคือเกมนี้เวลาเราเข้าสู่เทิร์นในการสู้นะครับมันจะให้เวลาเราแอคชั่นอ่ะ20วินาทีตรงนี้เนี่ยเราก็จะส่งคนไปตายแค่1คนครับพอเห็นตี้เทพเดินมาปั๊บให้หน่วยฆ่าตัวตายวิ่งไปเลยไปกด PK นี่ยังไงบังคับสู้ครับปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สงครามถ้ามีการพุ่งเข้ากดโจมตีปั๊บก็คือเข้าสู่สนามต่อสู้ 100%เราก็จะเอา1คนไปสู้5คนแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรครับ20วินาทีปล่อยตายไปเลยทางนั้นก็จะเสียเวลา20วินาทีทีนี้พอทางนั้นเสียเวลา20วินาทีปั๊บในจังหวะที่เขากำลังจะเทิร์นจบอ่ะก็ให้อีกคนหนึ่งไปรอกด PK ใส่จุดที่เขากำลังควันขโมง
เวลาที่ต่อสู้กันมันจะเป็นสัญลักษณ์จะเป็นควันขโมงขโมงเราก็จะไปยืนจ่อเลยครับว่าเนมอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ทุกคนก็จะพากันกด PK 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 ไอ้กลุ่มควันเนี่ยพอกลุ่มควันที่สู้จบปั๊บตีเทพแทนที่จะหลุดออกมาเห็นโลกภายนอกใช่ไหมครับเขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นโลกภายนอกเลยเขาจะอยู่เทิร์นในเทิร์นน่ะในเทิร์นต่อสู้แล้วก็เข้าสู่เทิร์นต่อสู้ครั้งที่2เพื่อสู้กับศัตรู1ตัวแล้วโดนถ่วงเวลา20วินาทีแล้วก็เข้าสู่เทิร์นต่อสู้ครั้งที่3แล้วโดนถ่วง20วินาทีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆระยะเวลาในการเล่นกิจกรรมตัวนี้ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครับตีเทพจะโดนอย่างเงี้ยตลอดเป็นชั่วโมงเลยครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยจนถึงขนาดที่ว่าถ้าอยากจะหลุดพ้นจากวงจรเนี้ยต้องกดออกเกมไปเลยครับกดออกเกมไปเลยแล้วก็ไปอยู่ในเต็นท์แล้วก็ออกมาใหม่ทีนึงเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่เติมเยอะเนี่ยครับเขาไม่สามารถสู้ได้เมื่อเจอการต่อสู้แบบนี้เขาก็เลยต้องแก้เกมครับต้องแก้เกมด้วยการที่ต้องมีคนมาพิทักษ์ทัตตี้เทพมาเนี่ยจะต้องมีคนมาพิทักษ์ประมาณสัก3ตี้แต่3ตี้เนี่ยอาจจะมีกันแค่2คน2หรือ3คนมาคอยพิทักษ์ว่าเฮ้ยไอคนนี้คือเราจะดูรู้ว่าใครที่มันจะมาแบบเป็นพวกฆ่าตัวตายหนึ่งคนมันจะมาแล้วจะต้องชิงครับชิงไหวชิงพริบด้วยการดัก PK ก่อนไม่ให้ไอที่นี่เข้ามาแล้วก็ต้องมีการดักเนี่ยแล้วเราก็จะก็คืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชิงไหวชิงพริบกันมันสนุกมากเลยเพราะว่าเติมเยอะมันก็ไม่ได้ชนะนะครับแต่เติมน้อยก็ไม่ได้แพ้เหมือนกันแต่ในกรณีแบบนี้คือคนเติมเยอะจะหัวเสียนะครับเพราะว่ามันสู้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าแม่งคือกูชนะแต่กูทำอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าเขามาฆ่าตัวตายแล้วมันก็เลยเป็นสีสันที่สนุกมากนะของเกมนี้ซึ่งถ้าใครยังอยากสนุกอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันสนุกเหมือนเมื่อ3-4 ปีที่แล้วไหมนะแต่เกมก็ยังเปิดอยู่นะครับคนก็ยังเล่นพอสมควรคนยังเล่นพอสมควรอยู่แต่ว่าณตอนนี้คิดว่าสร้างใหม่คงไม่ทันเขากูซื้อ ID ดีกว่าไม่แพงด้วยแล้วข้อเสียอย่างนึงของเกมนี้ก็คือถ้าอยากจะโตอ่ะมันต้องบอทครับต้องบอท24ชั่วโมงเลยค่าเกมเนี่ยเราเติมไม่เยอะหรอกครับผมก็เติมไม่เยอะแต่ค่าไฟเนี่ยเอาเรื่องอยู่เพราะว่าเปิด24ชั่วโมงนี่ก็เดือนนึงก็ 6-700 อ่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเล่นนะครับอยากจะไปลองเล่นดูก็ไปลองดูได้นะเกมยังเปิดอยู่นะครับสังคมก็ยังมีอยู่คนเล่นก็ยังมีอยู่ลองไปถามดูส่วนผมไม่ได้เล่นละแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะครับเกมนี้เล่นอยู่2ปีส่วนน้องผมนี่เล่นอยู่4ปีงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันคลิปนี้ก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรครับก็ฟังผมพูดขำๆไปอาจจะเพลินๆหรืออาจจะไม่เพลินก็แล้วแต่งั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ